สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมนุษย์ตะขาบรีวิวหลังวิ่งกับ Step 160X 5.0 Pro นะครับรองเท้าซิ่งตัวใหม่จากค่าย Step ถือว่าทำได้ดีแอบทำได้ดียังไงเริ่มต้นคือเจ้าตัวนี้ออกมาก็ไปสร้างสถิติใหม่กับประเทศจีนนะฮะเป็นสถิติประเทศเลยทีเดียวกับระยะมาราธอน 2.07 นิดนะฮะถึงกับทำให้รองเท้าที่ออกมาช่วงแรกขาดตลาดกันไปเลยทีเดียวทีนี้มาดูการสวมใส่กันก่อนการสวมใส่สบายกว่าเดิมนะครับจากนี่ฮะดูช่วงหน้าเท้าช่วงหน้าเท้าไม่มีผ้าจะสบายกว่ารุ่นเดิมนะครับขยับได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแต่ไม่ได้ย้วยนะฮะเพราะเขามีแถบนี้คาดตั้งแต่ซ้ายยันขวาเพื่อใช้ให้รองเท้ายังกระชับกับเท้าอยู่นะครับความนุ่มนวลน้อยลงกว่าสเต็ป 3.0 Pro ค่อนข้างเห็นได้ชัดความมั่นคงน้อยลงบ้างในด้านส้นนะฮะด้านส้นจะรู้สึกว่ามีอาการพลิกนิดๆเพราะว่าส้นเขาปาดกันขนาดนี้นะฮะปาดลึกเข้าไปพอสมควรแต่จะมีปัญหาแค่ตอนเรายืนแล้วเราทำท่าแบบนี้เฉยๆนะครับการเดินปกติการวิ่งปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยความมั่นคงที่หายไปเล็กน้อยถูกแทนมาด้วยความคล่องตัวที่มากขึ้นนะในการเร่งความเร็วหลายๆอย่างมันสามารถตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นกว่าตัวเดิมนอกจากรูปทรงแล้วก็คืออาการของโฟมที่เปลี่ยนไปนะครับอาการของโฟม 3.0 เนี่ยมันจะยุบง่ายในทีแรกและหยุดนะแล้วก็เด้งคืนแต่เจ้าตัวเนี้ยคือจะค่อยๆยุบไปเรื่อยๆตามแรงที่เรากดไปแล้วค่อยคืนแรงกลับมานะก็จะเป็นคนละอาการคนละอารมณ์นิดๆแต่ถามว่ายืดยาดน่ารำคาญไหมไม่นะครับไม่ได้ยืดยาดน่ารำคาญก็คือยังเป็นการส่งแรงที่พอยุบแล้วเด้งส่งแรงไปด้านหน้าได้รวดเร็วนะแผ่นค่อนข้างแข็งและปีกด้านในทั้งสองอันนี้มีประโยชน์ทั้งคู่นะฮะอันกลางก็ช่วยส่งเท้าให้ไปด้านหน้าเร็วขึ้นเพราะเราเหยียบลงไปปุ๊บเหมือนเหยียบบนสปริงแล้วมันก็จะส่งไปด้านหน้านะครับส่วนด้านหน้าอันนั้นเป็นปีกคาร์บอนเน้นความมั่นคงนะแล้วก็ช่วยส่งในการโทออฟซึ่งมีประโยชน์มากๆทีเดียวรองเท้าวางเท้าแล้วตบไปข้างหน้าได้รวดเร็วนะครับมีความกลิ้งไหลมากกว่าเดิมช่วงหน้ากลิ้งและไหลชัดเจนนะแล้วมีความดีดมากกว่า3 Pro คือมีความดีดแบบรู้สึกได้ชัดมากกว่าเพราะด้วยความที่ว่าโฟมเขายุบแบบยุบยากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะฮะแต่ไม่ได้เป็นความกระด้างนะครับไม่ได้กระด้างมากมายแต่ถามว่ากระด้างมากขึ้นไหมกระด้างมากขึ้นกว่า 3.0 เล็กน้อยเท่านั้นนะฮะไม่ได้กระด้างจนน่ารำคาญความกระด้างอันนี้ทำให้เราได้ประโยชน์ในการกลิ้งมากขึ้นนะฮะรองเท้าจะกลิ้งไปข้างหน้าไวขึ้นเท่าที่ลองวิ่งช้าๆถือว่ารองเท้าโกงนะให้ความเร็วที่มากกว่าเดิมอารมณ์เป็นแบบพรามเอ็กซ์ที่ยังดีดไม่เท่าเป็นพรามเอ็กซ์2ที่ยังดีดไม่เท่านะฮะแต่ว่ามีความคล้ายคือด้านหน้ายุบน้อยและพาให้เท้าเรากลิ้งส่งไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีความดีดของแผ่นให้รู้สึกชัดขึ้นนะคล้ายๆพรามเอ็กซ์เช่นกันหน้ามีความมั่นคงมากจุดสังเกตเท่าที่ผมสังเกตคู่นี้ต่างกับ 5.0 ธรรมดายังไง 5.0 ธรรมดาเนี่ยลงเท้าแล้วมั่นคงกว่าคู่นี้เล็กน้อยนะฮะด้วยความที่เตี้ยกว่า 1 2คือคู่นี้ปาดเท้าด้านในนะครับปาดเท้าด้านในมาตรงนี้แทนนะรองเท้าก็จะเอียงในเล็กมากกว่าเล็กน้อยแถมด้วยแถบนี้เขาเล็กกว่า 5.0 นิดนึงนะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ด้านในมั่นคงน้อยกว่านะเท้าการวางเท้าพอวางเสร็จแล้วเท้าจะวางลักษณะนี้นะครับเหมือนรองเท้าบังคับให้เท้าวางด้านนอก
แล้ววนกลับมาด้านในลองดูภาพตามช้าๆจะเข้าใจกว่านะฮะอย่างนี้นะครับมันจะวนเข้ามาอย่างนี้แล้วก็มาเจอกับเจ้าแผ่นนี้นะฮะในด้านหน้าพอแผ่นนี้มันดันไว้ครับพาก้าวขึ้นข้างหน้าได้อย่างแรงกว่าเดิมแล้วก็รวดเร็วกว่าเดิมนะฮะมีความสนุกสนานมากกว่ารุ่น 3.0 ซึ่งผมว่ามันเป็นรองเท้าที่ดีแต่กลายเป็นว่าถ้าเทียบกับคู่นี้ก็เหมาะกับการวิ่งนิ่งๆมากกว่าถ้าเราอยากจะเร่งกระทันหันเนี่ยคู่นี้ตอบสนองได้ดีกว่าชัดเจนความเกาะถนนถือว่าดีนะครับ เพราะว่าผมวิ่งเมื่อเช้าฝนตกก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยตามสไตล์สเต็ปนะฮะความระบายช่วงฝนตกก็ถือว่าเย็นดีนะฮะรองเท้าไม่แฉะไม่มีอาการขังน้ำขังอะไรการล็อกเท้าดีนะครับยังอยู่ในระดับที่ดีล็อกส้นดีนะฮะส้นไม่มีการย้วยออกไปนอกมิดโซนะครับทั้งที่มิดโซแคบลงกว่าเดิมนะพื้นที่แคบลงแต่ยังมีความมั่นคงอยู่เท้าเรายังอยู่บนรองเท้าได้ดีอยู่โอเคนะครับก็เป็นรีวิวสั้นๆนะฮะเป็นความรู้สึกแรกในการวิ่งวันแรกกับเจ้านี่พอดีต้องขอโทษด้วยว่าวิ่งเร็วไม่ได้จริงๆเพราะว่ามนุษย์ตะขับสภาพไม่พร้อมนะฮะมีอุบัติเหตุเล็กน้อยก็เลยเจ็บๆนิดหน่อยต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยแต่โดยรวมแล้วพรุ่งนี้ผมว่าถ้าราคาดีท่านมีเหรียญมีอะไรก็ตามมีโปรโมชั่นดีๆในวันที่9เดือน9เป็นรองเท้าที่น่ากดอีกคู่หนึ่งนะครับความทนทานไม่ต้องห่วงนะฮะมีข้อตำหนินิดนึงไม่จะเรียกว่าข้อตำหนิก็ไม่ใช่เป็นข้อสังเกตแล้วกันนะฮะตอนนี้สเต็ปถอดเชือกสำรองและพื้นสำรองออกไปทั้ง2รุ่นแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงว่าถ้าเราซื้อกับสเต็ปมาเนี่ยเราจะได้มันไหมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ